กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน3ปวดที่จัดขึ้นครับครั้งนี้3ปวดยังคงอยู่กับโรคปวดหลังซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ปวดหลังครั้งนี้ที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนำมาบรรยายพร้อมตอบคำถามจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมนั้นนั่นก็คือในเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนนั่นเองครับด้วยความน่าสนใจในครั้งนี้เป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่พบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดการใช้งานร่างกายมานานส่วนในช่วงวัยอื่นๆนั้นเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับหากมีการทำงานบริเวณหลังหนักมากเกินไปก็เป็นอีกปัจจัยที่ตามมาที่จะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกันจริงๆภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยนะฮะเจอในวัยทำงานมากกว่านะครับก็คือเฉลี่ยเนี่ย 20-50 ปีเนี่ยเจอเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าอายุน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันคนที่ทำงานหนักอย่างเช่นต้องยกของหนักบ่อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้ความเสี่ยงสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ทำงานหนักแต่ว่าเล่นกีฬารุนแรงอย่างเช่นเล่นบาสเกตบอลนะฮะกระโดดลงมากระแทกแรงๆเนี่ยบางทีหมอนรองกระดูกก็ปลิ้นตอนที่กระแทกได้นะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการเกิดได้นะครับอาการหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือจะมีการปวดหลังแล้วก็ร้าวลงขานะครับแล้วก็ในบางรายถ้าเป็นเยอะนะครับก็จะมีการขาชาหรือว่าขาอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับหากได้ยินแบบนี้แล้วสำหรับใครที่สังเกตอาการแล้วเป็นตามที่คุณหมอบอกนั้นก็สามารถตรวจเพื่อทำการรักษาได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาที่ทำให้เจ็บตัวน้อยลงหากเป็นไม่มากก็สามารถใช้ยารักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้อีกด้วยครับสำหรับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปลิ้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะครับ 90% ไม่ต้องผ่าตัดสามารถกินยาหรือว่าป้องกันตัวเองนะครับอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการยกของหนักแล้วก็ลดน้ำหนักตัวลงเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ทำให้อาการดีขึ้นไม่ต้องผ่าตัดเลยนะครับแต่ว่าในบางรายถ้าเป็นเยอะๆนะฮะอันนี้ต้องผ่าตัดเหมือนกันซึ่งผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเทคนิคใหม่ก็คือการผ่าตัดโดยการใช้กล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะเข้ามาในประเทศไทยประมาณสัก5ปีนะครับผมก็ยังถือว่าเป็นอันที่ใหม่มากนะครับก็ตัวนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเริ่มจากที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมเขาทำกันเป็นพันๆรายแล้วนะครับแต่ของที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีมา5ปีนะฮะก็ของที่รามาก็ทำเป็นที่แรกของประเทศนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าได้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนกันเต็มๆส่วนครั้งหน้า3ปวดจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกแน่นอนครับสักดาสีมันตะถ่ายภาพบัณฑิตประทุมตะรามาชาแนลรายงาน